สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่4กันยายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสังกัลเลนมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของสมพันธารัฐสวิสมีอายุมากกว่า120ปีโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่3กันยายนพุทธศักราช2562เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมง สมเด็จพระนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยซังกัรเลนเมืองซังกัรเลนศาสตราจารย์วอฟกังเชอเรอร์ประธานศูนย์ดำเนินงานด้านการกุศลและผู้แทนด้าน,านการรณรงคสาธารณะของสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยซังกัรเลนและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จไปฟังบรรยายเรื่องการดำเนินงาน ของโรงเรียนการบริหารจัดการเทคโนโลยีและกฎหมายสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสังกัรเลนก่อตั้งโรงเรียนการบริหารจัดการเทคโนโลยีและกฎหมายสำหรับผู้บริหารเมื่อปีพุทธศักราช2548เปิดสอนหลักสูตรผู้บริหารระดับมหาบัณฑิตปริญญาวิชาชีพและประกาศนียบัตรมีห้าหลักสูตรได้แก่บ,บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์สังคมศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงขององ,องค์กรธุรกิจที่สำคัญทั้งในสมาคมทรัสสวิสและในภูมิภาค สามารถกำหนดหลักสูตรการเรียนเองได้เน้นประสบการณ์การทำงานปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอไปประยุกต์ใช้ร่วมกับงานวิจัยฝึกปฏิบัติและเปิดรับสิ่งใหม่ๆเมื่อตลาดเปลี่ยนการสื่อสารเปลี่ยนการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนทำให้ลูกค้าเปลี่ยนวิธีการซื้อการศึกษาสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นเรื่องสำคัญผู้บริหารจึงนิยมมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และต่อยอดการทำธุรกิจให้ทันยุคทันสมัยเวลา11นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระรจชาดำเนินไปโรงแรมไอสไตล์สังการเล่นคอนเกรสปาเมืองสังการเล่นพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายฮาราลิงประธานบริษ,ษั rim, ทบิกริมถวายพระกยาหารกลางวัน ในตอนบ่ายสมเด็จพระนิธิฐาธที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสังกัลเลนซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างระดมทุนก่อสร้างมีสถาปนิกชาวญี่ปุ่นเป็นผู้ออกแบบอาคารมีลักษณะโปรง่งกลมกลืนไปกับสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและธรรมชาติรอบเมืองสังกัลเลน มูลนิธิมหาวิทยาลายัยซังกาเลนคิดสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2559เพื่อเป็นสถาบันการศึกษารองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และระบบออโตเมชันหลักสูตรการสอนเน้นฝึกฝนให้ผู้เรียนคิดและแก้ปัญหาตามหลักตรรก,กะเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและภาวะทางอารมณ์ให้คำแนะนำอย่างสร้างสรรค์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเน้นการสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้นให้ค้นหาตนเองความต้องการเพื่อจะได้เลือกเรียนวิชาเอกตามความถนัดและเดินไปตามบริบทของสถานการณ์ได้ถูกทางมหาวิทยาลัยสังกัลเลนเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านบริหารจัดการธุรกิจตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2441เปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก มี5สาขาหลักมีวิสัยทัศน์และพันธกิจคือเป็นสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนหลักสูตรที่หลากหลายทำวิจัยและค้นคว้าเพื่อสังคมสนับสนุนให้บุคลากรที่มาจากพื้นฐานต่างกันได้ทำงานร่วมกันและมุ่งสู่ความเป็นสากลองค์กรการศึกษาด้านธุรกิจชั้นนําของยุโรปรับรองวิทยาฐานะและจัดอันดับให้มหาวิทยาลายัยซังเกเลเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านบริหารธุรกิจ ปัจจุบันมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกมากกว่า200แห่งมีองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจสนับสนุนงบประมาณและสนใจปรึกษาที่ศูนย์ดำเนินงานด้านการกุศลเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงให้ความสําคัญกับการศึกษาตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงระดับอุดมศึกษาทรงส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมได้ตรงตามความต้องการของตลาดทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจะทรงแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆและสารสัมพันธ์กับนักวิชาการที่ทรงคุ้นเคย เพื่อให้เกิดไมตรีที่ดีต่อกันประสบการณ์ในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้เดินทางมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย,ลยซังกานเลนผ่านทุนการศึกษาพระราชทานที่ทางมหาวิทยลาลัยได้ขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายด้วย เวลา16นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอบะเรศบริษัทอาคริสบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำด้านแฟชั่นสตรีมานานเกือบ100ปีนางอลิเซอร์เครมเลอร์ก่อตั้งบริษัทอากคริสเมื่อปีพุทธศักราช2465เริ่มจากธุรกิจห้องเสื้อขนาดเล็กตั้งอยู่ที่เมืองซังกันเล่นเมือง ศูนย์กลางสิ่งทอของสมาพันธรัสวิสมีชื่อเสียงเรื่องผ้าฝ้ายและการเย็บปักถักร้อยในปีพุทธศักราช2487ในแมกเคลมเลอร์บุตรชายของนางอาริเซอร์ได้เข้าบริหารบริษัทและขยายธุรกิจให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปจำหน่ายใช้ชื่อบริษัทเป็นตราสินค้าและผลิตเสื้อผ้าให้ห้องเสื้อชั้นนำของสาธรารณารัฐฝรั่งเศสหลายแห่ง ต่อมาในปีเตอร์เครมเลอร์และนายอัลเบิร์ตครมเลอร์บุตรชายของนายแม็กรับช่วงบริหารบริษัทต่อในปีเตอร์มีความสามารถด้านธุรกิจทำหน้าที่กรรมการบริหารบริษัทนายอัลเบิร์ตเชี่ยวชาญด้านการออกแบบทำด้านที่ควบคุมการผลิตสินค้าของบริษัทมีเอกลักษณ์เฉพาะประณีตและมีรูปแบบทันสมัยปัจจุบันบริษัทอักคริสมีพนักงาน200คนส่วนใหญ่เป็นช่างฝีมือท้องถิ่นมีหน้าที่ตัดเย็บเสื้อผ้า ที่บริษัทอัริสทําให้เห็นว่าเมื่อมีผลกําไรจากการประกอบธุรกิจมักตอบแทนสังคมด้วยการส่งเสริมให้คนในสังคมมีอาชีพมีงานทํามีความคิดสร้างสรรค์และร่วมกันสืบทอดตํานานการเป็นเมืองแห่งสิงทอให้คงอยู่บนพื้นฐานของพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายง,งานจากนครสุริสมาพันธรัสวิส องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน100วันพระราชทานศพพลเอกเปรมตินสุลานนนวันนี้เวลา10นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเป็นจมะบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษณานุปทาน100วันพระราชท,นานรทานศพรรนพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และหลังจากส่งพระกรุณาโปรโดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบร้อยวันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญตัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในพิการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน โดยในวันนี้เวลา18น,นาฬิกาหนาทีคณะองคมนตรีเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินุสุลานนท์มีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพลเอกเปรมตินุสุลานนท์เกิดวันที่26สิงหาคม2463ี่าที่ตำบลบ,บ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปี2484เป็นผู้มีบทบาทสำคัญทั้งในทางการทหารและการเมืองของประเทศไทยโดยด้านการทหารเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบก ส่วนงานด้านการเมืองเคยดํารงตําแหน่งบุตริสมาชิกสมาชิกสภานิติปัญญิแห่งชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทย3สมัยระหว่างวันที่3มีนาคม2523ถึง4สิงหาคม2531 หลังจากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่9ท่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2531และในวันที่29สิงหาคม2531มีพระบรมราชาองคการโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ประกาศยุกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2541ท่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรี และในรัชกาลปัจจุบันยังเคยดำรงตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์และได้รับความไว้วางพระราชาหฤทยัยทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต องคมตรีและคณะบุรณนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ช่งชวงเช้าที่หอประชุมอเนกประสงค์ประชาเมืองผ่ยอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกดกระหม่อมให้องคมมตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1 9 9 7ชุดมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสที่ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยให้ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น ่อจากนั้นได้ลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักจำนวนสามหลังคาเรือนอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสลาการณปร,ริยนวัดไทรทองอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนพัน7ชุดมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุลที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่31สิงหาคม2562ทําให้เกิดฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงเกิดน้ําล้นตลิ่งน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากท่วมบ้านเรือ,รรรอนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายใน7อําเภอ38ตําบลราษฎร,รได้รับความเดือดร้อน41,283ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต3คน โดยหน่วงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอก,กนชนได้ระดมกําลังให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรด้วย ต่อจากนั้นองค์มนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักจำนวน3หลังคาเรือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบืองตน้น ส่วนที่จังหวัด,ดร้อยเอ็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พ้นการเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชินทูงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกระพย มีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงเชิญถุงพระราชทานเครื่องประโภคบริโภคแก่ผู้ประสบะทุทก,กภัยณโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมอำเภอเสรภูมิและโรงเรียนอนุบาลพลทองอำเภอพลทองจำนวน3,308ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลเมื่อวันที่29สิงหาคม2562ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลและพื้นที่ลุ่มน้ำอยางมีราษฎรประสบ,บกภัยได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่7อำเภอ80ตำบล120 0หมู่บ้านได้แก่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เสรภูมิเมืองสวงโพนทองทวัตบุรีโพชัยและจังหานซื่อทางจังหวัดได้ร่วมกับทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและจิตอาสาพ,พระราชทาน904วปรเร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ราษฎรด้วยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ องคมนตรีเปิดการอบรมโครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินวันนี้ช่วงเช้าพลณิกาเอกชลิตพุกผาสุของค,องคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราะชากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราเทวาชราชนครินซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2562เพื่อให้คณะ,ะครูนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหล,ลวงนราเทวาราชนครินทจำนวน8โรงประกอบด้วย โรงเรียนกัลยานิวัฒนา1จังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนกัลยานิวัฒนาสองจังหวัดบึงกาฬโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์จังหวัดนราธิวาสโรงเรียนมหิดลจังหวัดสงขลาโรงเรียนวราวัฒนาจังหวัดบุริรัมโรงเรียนอนันต์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนวไลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวน360คนได้ศึกษาศาสตร์พระราชาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบค,คีรีขันธ์อาทิการทำเกษตรกรรมการปรัสุสัตการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการใช้พลังงานทดแทนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งสืบสารรักษาและต่อย,ยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเรียนรู้กิจกรรมเสริมสร้างทักษะมองเห็นความถนัดที่จะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตพร้อมมีจิตสาธ,ธารณะสร้างชุมชนและประเทศชาติให้เข้มแข็งมั่นคงได้อย่างแท้จริงโอกาสนี้องคม,มนตรีได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและนักเรียนด้วย ในช่วงบ่ายพลนก,การาชเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฝนหลวงหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อติดตามการดำเนินภารกิจของศูนย์และความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์พระราชาศูนย์ฝนหลวงหัวหินเป็นศูนย์หน่วยงานภายใต้กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์พระราชาภายในปี2,580จึงจะทำแผนแม่บท20ปีพุทธศักราช2,561ถึง2,580 ในการพัฒนาเป็นศูนย์่ายทอดเทคโนโลยีการดับแปรสภาพอากาศตามศาสตร์พระราชาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมสำรวจออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างและการจัดเตรียมจัดตั้งของงบประมาณดำเหมือนการในปี2564ถึง2567โดยทำรัการก่อสร้างบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนเนื้อที่50ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโครงการฝนหลวงพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและด้านปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการฝนหลวงพัฒนาห้องปฏิบัติการเคมีและเมคฟิสิก์ตลอดจนเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่และสนับสนุนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นหน่วยงานสำคัญในการดูแลแก้ไขปัญหาความเดดือร้อนของเกษตรกรและประชาชนที่เกี่ยวกับปัญหาภาัยแล้งและภัยพิบัติต่างๆของประเทศโดยมีพื้นที่รับผิดชอบคือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานกว่า110ล้านไร่ในการเติมน้ําให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ําสําคัญทั่วประเทศ รวมถึงพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงอันเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาสนองพระราชปัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง29สิงหาคม2562มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน172วันมีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ88.69 และมีจังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม58จังหวัดองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของโรกเรนราชประชานุเคราะห์12จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้พลตรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบุลณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมภมพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของโรงเรียนราชประชานุค 12, เคราะห์12อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคความทัการของครูและนักเรียนโดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับ ในการนี้ได้เยี่ยมชมห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนกิจกรรมการแสดงและได้มาอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่ทางโรงเรียนและมอบกระเป๋าเป้นักเรียนพระราชทานแก่นักเรียนด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12เดิมชื่อโรงเรียนวัดสุคนทาวาสซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2 5 0 5 ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรามนาบตบพิรทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงเรียนไว้อยู่ในความอุป,ปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เมื่อปี2506ปัจจุบันจัดก,การศึกษา3ระดับได้แก่ระดับก่อนประถม,มศึกษาระดับประถม,มศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน198คนครูและบุคลากรรวม18คน ด้านปัญหาอุปสรรคและความต้องการของโรงเรียนขณะน,นี้ขาดแคลนครูผู้สอนในระดับก่อนประถมะศึกษาขาดสื่อการเรียนรู้และการส่งเสริมการพัฒนาการของผู้เรียนเช่นเครื่องเล่นสนามชมรุดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีไม่เพียงพอรวมทั้งอาคารเรียนชำรุดสุดโทรมและไม่มีบ้านพักครูเด๋วยวองค์กรมนตรีจะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมวรีกรมมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสรรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมวรีกรมมื่นสุทนารีนาถ พร้อมทั้งโรงนามถวายพระพรให้สรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิลูกเสือชาวบ้านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแหดจ,จังหวัดขอนแก่นท้งนี้สำนรับพระราชาวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร,พรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ ผมวีร์ศักขอบเขตสวัสดีครับ